ต้มจืดเต้าหู้หมูสับเด็กหน่อยก็กินได้ผู้ใหญ่ก็กินดีค่ะเฮ็ดง่ายตามมาเบิ่งวิธีเฮ็ดนํากันค่ะตั้งหม้อเอากระเทียมทุบขนอค่ะใส่ลงไปก่อนหนึ่งขนอหมูเอาทัพพียี่ให้ก่อนขนอแตกนะคะพอน้ำเดือดเนี่ยเขาก็เอาหมูสับที่เขาปั่นเป็นก้อนกลมๆไว้ใส่ลงไปค่ะก่อนสิปั้นหมูสับเนี่ยให้พี่น้องเอาพริกไทยโรยคลุกใส่กันก่อนนะคะค่อยปั้นเป็นก้อนสิเฮ็ดให้ต้มจืดหอมๆเนาะช่วงที่ต้มถ้าเกิดฟองก็ตักฟองออกค่ะตามด้วยแครอทหั่นเตาแครอทจะซอยให้น้ำแกงหวานตามด้วยเห็ดหูหนูค่ะถ้าพี่น้องมีเห็ดหูหนูก็ใส่เห็ดอื่นก็ได้เนาะค่ะตามด้วยผักกาดขาวหลังจากเอาลงไปในหม้อเขาก็คนให้ผักกาดขาวอยู่ใต้น้ำค่ะผักกาดสิริสุกทั่วกันหลังจากผักเริ่มสุกแล้วเนี่ยก็ชิมเบิ่งเนาะค่ะขาดรสใดสิได้ปรุงเพิ่มเพราะว่าตอนแรกเขาใส่ขนอไปแล้วใส่เกลือไปเล็กน้อยค่ะตามด้วยน้ำปลาจะซอยให้น้ำแกงเขาหอมขึ้นหลังจากทุกอย่างสุกเขาก็ปิดท้ายด้วยเต้าหู้ไข่ตัวนี้จะสุกไว้นะคะใส่ทีหลังเสร็จแล้วค่ะต้มจืดเต้าหู้หมูสับพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ